จากุซาวสวมถุงมือหนังปลากระเบนจึงทดลองโบกมือในกลุ่มควันตรงหน้ายกตะเกียงส่องดูอย่างละเอียดก็พบว่ามีเกล็ดกระดาษเล็กๆละเอียดยิบเกาะติดอยู่บนถุงมือดูจากลักษณะของเศษกระดาษพวกนั้นแล้วคิดว่าน่าจะเป็นกระดาษตัดรูปคนที่ตัดได้ประณีตมากวางอยู่ในห้องมานานหลายร้อยปีโดยไม่มีคนแตะต้องตัวกระดาษกล่อมปนหมดแล้วพอมีคนแตะต้องจึงสลายกลายเป็นผุยพองทันทีเขายิ่งรู้สึกประหลาดใจหรือว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ทั้งคนทั้งผีแต่เป็นกระดาษตัดรูปคนแต่ดูเหมือนคนมากขนาดนี้ฝีมือเลิศล้ำจริงๆแต่มันสวมเสื้อผ้ายุคหมิงแล้วจะเข้ามาอยู่ในแก๊งเหล็กที่ปิดตายได้อย่างไรหลังจากขยายขอบเขตการค้นหาออกไปก็พบว่าบริเวณรอบๆหลุมแห่งนี้มีกำแพงแผ่นเหล็กกั้นเหมือนเป็นสวนนอกจากแก่งเหล็กสี่หลังใต้ต้นกุยฮวาแล้วยังมีห้องยาที่ใช้หลอมยาอีกด้วยข้างในมีเตาอิฐกับหีบลมรวมถึงเครื่องสำริดโบราณจำนวนหนึ่งด้านหลังลับแลยกมีประตูบานใหญ่ที่ลงกลอนจากทางด้านในหัวหน้าโจรปลดทิวเขาสั่งให้ลูกน้องงัดประตูบานยากส่วนเขากับเจอกูซ่ายืนรออยู่ในสวนสักพักได้ยินเสียงอุทานของสมุนโจรที่กำลังงัดแงะประตูตาบอดเชิญกับเจอกูซ่ารู้ว่าต้องมีอะไรผิดปกติจึงพาทุกคนเข้าไปตรวจสอบที่แท้พวกโจรก็เปิดประตูบานใหญ่ยักษ์สำเร็จประตูหินยักษ์บานนี้เปิดได้จากข้างในเท่านั้นเมื่อประตูเปิดออกก็เห็นอุโมงค์สายหนึ่งเส้นทางเดินคดเคี้ยวหายลึกเข้าไปอีกทั้งมีหมอกควันลอยอ้อยอิงอยู่ข้างในทำให้มองไม่เห็นสภาพข้างในชัดเจนตาบอดเชิญเห็นพวกโจรตื่นตระหนกจนเสื่อมเสียเกียรติของปลดทิวเขาก็ไม่พอใจทำหน้าขรึมพลางถามเมื่อกี้เอออะไรกันแค่อุโมงค์สายหนึ่งข้างในคงเป็นสุสานชาวยวนนั่นแหละระหว่างที่พูดก็ชูตะเกียงส่องออกไปนอกประตูคิดไม่ถึงว่าจะเห็นคนผู้หนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นท่ามกลางม่านหมอกคนผู้นั้นสวมชุดสีดำทั้งตัวเครื่องแต่งกายดูแปลกประหลาดร่างกายอบอวนสูงใหญ่จมูกสิงโตปากกว้างหนวดเคราลกครึ้มไปทางหน้าดวงตาทั้งคู่เปล่งประกายเจิดจ้าสายตาของทั้งคู่สบประสานกันพอดีตาบะเฉินตกใจจนเหงื่อไหลโซมกายพอคิดจะเพ่งมองให้ชัดๆคนผู้นั้นก็โดนม่านหมอกบดบังไปเสียก่อนเมื่อครู่นี้คนที่อยู่ข้างกายตาบะเฉินต่างก็มองเห็นชัดเจนเช่นกันคนนำทางขาสั่นพับๆอุทานตะกุกตะกักไม่เป็นภาษาผีดิบนั่นมันราชาผีดิบของภูเขาผิงซานสมุนโจรได้ยินดังนั้นก็รีบตั้งเสาไม้ไผ่ที่เหลาปลายจนแหลมคลีแหจับป่ารอรับศัตรูศพแข็งที่ตายแล้วย่อมไม่เน่าเปื่อยเจอคนเป็นก็พุ่งเข้าทำร้ายถ้าเจอขนมจ้างใหญ่จริงๆน้ำไฟมีดปืนก็ไม่มีประโยชน์นอกเสียจากว่าจะจับมันไว้ในร่างแหหรือยัดกีบลาดำเข้าปากมันตาบอดเฉินกำลังจะตะโกนสั่งให้ทุกคนจู่โจมจู่ๆไก่นู่ชิงตัวนั้นก็บินออกมาจากฝูงไก่ตัวผู้ทั้งหมดไก่ทองเกาะลงมาที่ไหล่ตาบอดเฉินพอดีจากนั้นโก่งคอขันอย่างเกรี้ยวกราดหลังจากที่เจอกูซ่าพลัดตกลงไปในบ่อล้อมยาไก่ตัวนี้ก็ปะปนอยู่กับฝูงไก่ที่เหลือและไล่จิกกินตะขาบที่อยู่ในตำหนักแห่งนี้ตอนที่พวกโจรเข้าไปในหอเก็บยาเก่งเหล็กนำฝูงไก่ติดตัวเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันแมลงพิษแต่ไม่พบอะไรผิดปกติเวลานี้จู่ๆไก่นู่เฉิงก็บินโพลออกมาประกาศศักดาแสดงว่าต้องเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างแน่นอนพวกโจรต่างตกตะลึงพึงเพลิดกันไปหมดเริ่มเกิดอาการลังเลและมีลังสังหรณ์ว่าถ้าเข้าไปใกล้ราชาศพผู้ข่าวพิงสารก็เท่ากับเรียกความหายนะมาใส่ตัวเจ้ากูเศร้าเห็นดังนั้นจึงกล่าวข้างในดูแปลกชอบกลจะเป็นกระดาษตัดรูปคนอีกหรือเปล่าเส้นทางข้างในถูกบดบังด้วยไอหมอกเกรงว่าอาจจะเป็นวิชาปีศาจขอให้ข้าเข้าไปตรวจสอบตามลำพังก่อนเถิดพูดจบก็ทำท่าจะหิ้วตะเกียงเดินนำเข้าไปหงกูเนียงเรียบเหนี่ยวรั้งตัวเขาไว้ช้าก่อนพวกคุณยังไม่รู้อีกหรือราชาศพนั้นสวมชุดดำหมวกดำรองเท้าดำชนชั้นสูงชาวหยวนมีหรือจะแต่งกายแบบนั้นตาบอดเชิญกับจุกูเศร้ารู้สึกประหลาดใจว่าหงกูเนียงรู้ได้ยังไงว่าเจ้านั้นแต่งชุดทั้งดำทั้งตัวไม่เป็นชุดอะไรหงกูเนียงกล่าวเมื่อก่อนข้าเคยออกเดินทางเปิดการแสดงบาฮีกับสำนักแสงจันทร์การเล่านิทานเล่นงิ้วและแสดงปาหีล้วนเป็นอาชีพเดียวกันข้ารู้จักการแสดงต่างๆในคณะละครเร่ดีเมื่อกี้มองเห็นชัดเจนในโลกนี้มีแค่นักแสดงในคณะละครเร่เท่านั้นที่แต่งตัวแบบนั้น
คนที่แต่งชุดดำหมวกดำรองเท้าดำแบบนั้นก็คือยมทูตในละครนั่นเองตาบอดเชิญเห็นว่ากำลังขวัญของลูกน้องเริ่มระส่ำระสายก็กลัวว่าจะสูญเสียความกล้าหาญจึงตวาดละครพวกนั้นก็เป็นแค่เรื่องแต่งเลวไร้10เรื่องต้องมี 8-9 เรื่องที่เขียนโมเมขึ้นมาเองแล้วจะเชื่อได้ยังไงว่าเป็นความจริงอย่าว่าแต่ยมทูตหน้าดำเลยในโลกนี้กระทั่งเทพเซียนยังหลบกระสุนปืนดินปืนของฝรั่งไม่พ้นสนใจทำไมว่าในอุโมงค์มีอะไรยิงปืนกระดาษเข้าไปก่อนค่อยว่ากันพูดจบก็บอกมือสั่งให้ลูกน้องยกปืนขึ้นยิงเสียงปลดห้ามไก่ดังแชะๆกระสุนถูกส่งเข้ารังเพลิงและทำท่าจะยิงกระดาษเข้าไปในอุโมงค์เจอกูเซาที่ยืนดูอยู่ข้างๆเห็นสมุนโจรกำลังจะเหนี่ยวไกปืนก็ฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมารีบตะโกนบอกตาบอดเฉินว่าอย่ายิงไก่ส่งเสียงร้องผิดปกติอาจเป็นเพราะว่าในตัวศพที่สวมชุดดำมีสิ่งที่เป็นพิษก็เป็นได้อย่าพูดดำอะไรบุ๋มบามเพราะถ้าพิษแพร่กระจายอุโมงค์นี้คงเข้าไปไม่ได้แล้วตาบอดเฉินฉุกคิดตามรีบตะโกนวีรบุรุษที่แท้จริงย่อมมีความคิดเห็นตรงกันกระสุนปืนเอาไว้เรียกกำลังขวัญเท่านั้นข้ากำลังจะบอกให้พี่น้องทั้งหลายใช้ตะขอรับมือพอดีจากนั้นสั่งให้สมุน10กว่าคนใช้ตะขอตรงปลายบันไดตะขาบไต่เขาเกี่ยวตัวคนชุดดำแล้วดึงลากมาทางด้านหลังพวกสมุนโจรรับคำสั่งใช้ตะขอที่ติดอยู่ตรงปลายบันไดดึงตัวคนชุดดำที่นั่งขัดสมาธิเข้ามาใกล้กำแพงเหล็กส่วนคนที่เหลือปลดห้ามไก่กระชากมีดออกจากฝักเตรียมตัวเข้าไปกลุ่มรุมศัตรูแต่พอลากคนชุดดำเข้ามาใกล้ๆก็พบว่าศพแข็งหน้าตาแปลกประหลาดที่ตายแล้วไม่ยอมเน่าเปื่อยศพชายชุดดำทั้งอวบอ้วนและสูงใหญ่กำลังนั่งขัดสมาธิเกี่ยวนิ้วทำท่าดัดชนีแปลกๆและสวมชุดยมทูตของคณะละครเร่จริงๆเมื่อโดนบันไดไม้ไผ่เกี่ยวตัวลากดึงเข้ามาเสื้อผ้าที่เริ่มเปื่อยก็ฉีกขาดเป็นชิ้นๆเผยให้เห็นผิวเนื้อบวมอืดเมื่อใช้ตะขอเกี่ยวน้ำหนองก็ไหลทะลักออกมาข้างในตาจมูกปากหูมีผงสีดำแกะอยู่คงเป็นเพราะเลือดไหลทะลักออกมาจากทวารทั้ง7ก่อนตายแต่เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ทำให้แยกแยะไม่ได้ว่าเป็นของยุคสมัยใดกระทั่งรองเท้ายังผุพังดูท่าคงตายมานานแล้วพอดูทีเดียวเมื่อพวกโจรเห็นว่าเป็นศพแข็งธรรมดาก็โล่งอกสะบดด่าไม่ขาดปากว่าไอ้ผีเฮงสวยดันแต่งตัวแบบนั้นเสียได้เล่นเอาพวกข้าขวัญหายหมดตาบอดเฉินรู้สึกว่าลักษณะการแต่งกายของศพดังกล่าวแปลกประหลาดมากจึงสั่งให้ลูกน้องตรวจดูอย่างละเอียดข้างในตัวศพเต็มไปด้วยพิษแต่ดูไปแล้วไม่น่าจะเป็นพิษตะขาบที่พบเห็นบ่อยๆในภูเขาผิงซานพิษยาแล่นไปทั่วร่างน่าจะกินพิษเข้าไปก่อนตายเนื่องจากกลัวจะถูกพิษไปด้วยจึงใช้ท่อนไม้ไผ่พลิกศพและพบว่าในตัวมีขวดกระเบื้องบรรจุยานอกจากนี้ยังมีหุ่นกระบอกที่ทำมาจากไม้และถุงหนังใบใหญ่ที่ข้างในอัดแน่นไปด้วยถั่วแข็งๆสีดำสนิทเมื่อเห็นดังนั้นทุกคนยิ่งรู้สึกงงๆไม่รู้ว่าข้าวของพวกนี้เอาไว้ทำอะไรสุดท้ายสมุนโจรคนหนึ่งใช้ท่อนไม้ไผ่เขี่ยป้ายทองแผ่นหนึ่งออกมาจากใต้เสื้อคลุมตรงช่วงเอวมีตัวอักษรสลักอยู่บนป้ายตาบอดเฉินกับเจอกู้เศร้ารู้อักขระโบราณเมื่อเพียงมองให้ดีๆก็เห็นตัวอักษรเขียนว่ากวนสารไทเป่าพอทั้งสองเห็นป้ายทองพรันมีสายฟ้าสว่างวาบท่ามกลางเมฆดำทะมึนในหัวทันทีฉุกคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่โดนปิดตายมานานแล้วที่แท้ภูเขาสุสานโบราณในภูเขาผิงซานก็มีโจรสุสานอื่นจับจองเอาไว้ก่อนแล้วทั้งสองอุทานพร้อมกันว่าที่แท้ก็เป็นกวนสารไทเป่าแห่งราชวงศ์หมิงตาบอดเฉินก้มหน้าครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนรีบย้อนสั่งให้ลูกน้องลากศพดังกล่าวไปจุดไฟเผาในเตาหลอมยาแล้วหันกลับมาพูดกับเจ้ากูเซาว่าเรื่องกวนสารลึกลับมากเมื่อก่อนคิดว่ามันเป็นแค่ตำนานเล่าลือที่ไม่ใช่ความจริงที่แท้ในโลกนี้มีกวนสารให้เป่าจริงๆผู้น้องเดินทางไปทั่วสารทิศเคยได้ยินรายละเอียดของเรื่องนี้บ้างไหมเจ้ากูเซาพอได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาบ้างแต่ไม่ได้มากไปกว่าตาบอดเฉินเท่าไหร่มีตำนานเล่าว่าโจรสุสานดั้งเดิมมีอยู่4สายด้วยกันนั่นคือเปิดเนินคลำทองย้ายภูเขาปลดทิวเขาที่จริงแล้วคุณบอกว่ามีแค่3สายเพราะเปิดเนินกับคลำทองคือสิ่งเดียวกันหลังจากที่ทำลายตราเปิดเนินแล้วในโลกก็เหลือแค่คลำทองตรวจยศเท่านั้นส่วนที่เหลือก็คือจอมพลังปลดทิวเขาที่มีกำลังเยอะและนักบวชย้ายภูเขาที่พลิกแพลงได้สารพัด
นอกจากสามสายนี้แล้วพวกที่พอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างก็คือเป้ยซื้อแบกศพพลิกถ้ำของทางใต้ส่วนพวกโจรลักเล็กขโมยน้อยไม่มีค่าพอให้พูดถึงแต่ในประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมามีตำนานลึกลับเรื่องหนึ่งที่เล่าสืบทอดกันมาได้ยินว่าสมัยหมิงมีคนความถ้วยกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่ากวนซานไทเป่าเชี่ยวชาญด้านสังเกตภูเขาคลายปริศนารอบขุดสุสานจักรพรรดิอย่างลับๆมาแล้วมากมายไม่มีใครล่วงรู้วิธีการแรงจูงใจในการขุดสุสานของพวกเขาทันทีที่ลงมือกระทั่งเทพเสียนอย่างคาดเดาไม่ถูกล่ำลือกันมาแค่นี้ผู้คนในปัจจุบันไม่มีใครล่วงรู้เรื่องของพวกเขามากไปกว่านี้กระทั่งตำนานที่เล่าลือกันมาเป็นเรื่องจริงหรือโกหกก็ยังไม่มีใครบอกได้แต่พอเห็นว่าคนจุดดำตายอยู่ในอุโมงค์โดยไม่มีเพชรนินจินดาหรือเครื่องหมิงติดตัวนอกจากนี้ยังไม่มีคนช่วยเก็บศพก็แปลว่าถึงแม้เขาจะบุกเข้ามาในนี้ได้ก่อนแต่ไม่มีพรรคพวกมาด้วยดังนั้นถ้านายภูเขามีสุสานซ่อนอยู่จริงสมบัติที่อยู่ข้างในน่าจะยังอยู่ครบถ้วนตาบอดเชิญคิดถึงตรงนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นดังนั้นเมื่อพบศพที่ห้อยป้ายกวนซานในสุสานพวกโจรจึงไม่ได้เก็บมาใส่ใจเพราะคนตายมาเกือบสองราชวงศ์แล้วดังนั้นหลังจากที่นำศพไปเผาในเตาแล้วก็เลิกสนใจเรื่องนี้พวกเขาเดินย่ำซากปรักหักพังของตำหนักหลังพลางค้นหารอบๆตัวสุดท้ายไปเจอรอยแตกที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาปิงซานอยู่ตรงไหล่ขวดพอดีเนื่องจากตัวพวกเขาเอียงเหมือนจะเทล้มลงไปรอยแตกนี้มีลักษณะบ่นกว้างล่างแคบฉีกเฉียงลึกลงไปจนถึงปลายด้านหน้าของส่วนท้องขวดตรงส่วนลึกในรอยแยกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกเมื่อมองจากที่สูงลงไปด้านล่างชวนให้รู้สึกวิงเวียนตาลายแต่พอเงยหน้ามองขึ้นไปที่สูงก็เจอหน้าผาสูงตระหง่านราวกับว่าถ้าลมภูเขาพัดแรงกว่านี้อีกนิดหน้าผาหินตรงคอขวดคงหักโค่นลงมาภูเขาพิงซานคงอยู่ในสภาพที่ทำท่าจะขาดมีขาดแหล่แบบนี้มานานหลายร้อยปีใต้ภูเขาก็เต็มไปด้วยหุบเหวสลับกับยอดเขาทับซ้อนกันไปไม่ว่าจะมองจากมุมไหนภูเขาพิงซานก็อันตรายมากทุกคนใช้บันไดตะขาบ10กว่าตัวคว้างเกี่ยวปีนป่ายต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นหน้าผาหินสีเขียวเหมือนหยกสีสันของหินค่อยๆเข้มขึ้นทวันที่มีดอกไม้หน้าตาแปลกประหลาดเบ่งบานทอดตัวลงไปในเหวดินโคลนที่อุดอยู่ตามร่องหินมีต้นยางงอกงามพวกโจรเกาะอยู่บนบันไดตะขาบชูตะเกียงส่องดูพืชพันธุ์ที่งอกอยู่บนผาสมุนไพรต้นไม้ใบหญ้างอกงามเขียวชอุ่มบ่งบอกให้รู้ถึงชีพจรสุสานเขาชี้ดอกไม้สีทองดอกโตบนเถาวัลย์แล้วบอกทุกคนดอกเมาเออเยียนหรือดอกตาแมวชนิดนี้จะงอกอยู่ใกล้ๆสุสานเท่านั้นดังนั้นบนยอดเขาต้องมีสุสานอย่างแน่นอนพอทุกคนเห็นว่าใกล้เจอสุสานแล้วก็เริ่มกระตือรือร้นมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากต่อบันไดตะขาเป็นสะพานแล้วก็เหยียบสะพานที่สั่นไหวเล็กน้อยเดินทะลุเมฆหมอกไปถ้าไม่เหนียวเถาวัลย์ก็ใช้บันไดตะขาที่เหลือเกี่ยวร่องหินเพื่อห้อยตัวอยู่กลางอากาศจากนั้นกระชากมีดขวางออกมาฟันวัชพืชและเถาวัลย์ที่ปกคลุมร่มมุกเจอกูเศร้ากลับไม่สนใจของสิ่งนี้เขาปีนบันไดตะขาบตรงไปที่รอยแยกที่กว้างที่สุดของหินเลือดไก่ยกมือขึ้นแตะครามหน้าผาหินปลายนิ้วรับรู้ได้ถึงไอเย็นเยียบซึ่งมีแค่ในสุสานเท่านั้นเขายกตะเกียงขึ้นส่องดูก็เห็นเงาคนร่างๆเมื่อเดินไปข้างหน้าอีกครึ่งก้าวก็ส่องเห็นศพผู้ชายร่างสูงใหญ่ยืนนิ่งอยู่ในรอยแตกศพดังกล่าวก้มหน้าทิ้งแขนห้อยข้างตัวจึงมองไม่เห็นใบหน้าเนื้อตัวเต็มไปด้วยฝุ่นดูจากความหนาของฝุ่นดินแล้วศพที่ยืนโดดเดี่ยวอยู่ในรอยแตกไม่ได้เคลื่อนไหวมานานมากแต่ยังดูออกว่าศพผู้ชายคนนั้นสวมเสื้อเกราะที่ใช้สวมใส่ในสนามรบสมัยโบราณเจอกูเซามันจะเคลื่อนไหวตามลำพังอีกทั้งมีฝีมือสูงและกำลังขวัญกล้าเกินคนจึงไม่อยากเสียเวลารอให้พวกตาบอดเชิญมุดตามเข้ามาในใจคิดว่าทำไมไม่เข้าไปสำรวจดูให้แน่ชัดก่อนเล่าคิดได้ดังนั้นก็ชูตะเกียงขึ้นสูงระดับศีรษะกระชากปืนเมาเซอร์ที่คาดไว้ตรงเอวออกมาเอาปากกระบอกปืนแตะที่หัวศพโบราณอยากจะดูว่าศพยวนมีหน้าตาอย่างไรคิดไม่ถึงว่าปืนยังไม่ทันแตะถูกตัวศพโบราณลมหยินเย็นเยียบก็พัดวื้อในถ้ำจู่ๆศพแข็งที่มีฝุ่นเกาะหนาก็พุ่งเข้าใส่เขา
จู่ๆศพโบราณสวมชุดเกราะก้มหน้าทิ้งแขนห้อยข้างตัวก็พุ่งเข้าใส่เจอกู้เศร้าโดยไม่มีวิแววบ่งบอกเพราะมันขยับฝุ่นละอองและใยแมงมุมที่เกาะเต็มตัวก็ฟุ้งกระจายไปทั่วถ้ำเจอกู้เศร้าเป็นคนกล้าบ้าบินถึงขนาดกล้าเอาปืนแตะหัวศพจริงใจกล้าบ้าบินก็ยิ่งมีฝีมือสูงส่งเขายืนตั้งท่ารอไว้ก่อนแล้วไม่ว่าจะเจอเหตุไม่คาดฝันอย่างไรจะบุกจะถอยก็ตระเตรียมใจเอาไว้แล้วเมื่อได้ยินแผ่นเหล็กบนเสื้อเกราะกระทบกันก็ไม่รอให้ศพเข้ามาถึงตัวเขาเบี่ยงตัวหมุนไปครึ่งรอบในถ้ำสุสานคับแคบและลอดผ่านตัวผีดิบไปอยู่ด้านหลังมันแทนนักบวชย้ายภูเขาเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวแค่ชั่วพริบตาเดียวก็หมุนตัวไปอยู่ด้านหลังผีดิบแทนจากนั้นยื่นแขนทั้งสองข้างลอดใต้รักแร้ผีดิบมือทั้งสองข้างวกขึ้นเกี่ยวล็อกคอศพขณะเดียวกันนั้นก็ยกเข่าขวาขึ้นยันกระดูกสันหลังของมันกระบวนท่านี้ดูง่ายมากแต่ความจริงแล้วเป็นหนึ่งในสุดยอดเคล็ดวิชาลูกเตะดาวขุยของนักบวชย้ายภูเขาเมื่อออกแรงกดแขนทั้งสองข้างกับเข่าพร้อมกันก็ได้ยินเสียงกระดูกหักกรอบแกรบศพโบราณสวมชุดเกราะโดนเจอกู้เศร้าหักกระดูกแล้วสุดหวบลงไปกับพื้นเหมือนก้อนโคลนแต่เรื่องราวไม่ได้ง่ายดายแบบนั้นเจอกู้เศร้าลงมือว่องไวพอเขาเห็นศพพุ่งขึ้นมาก็หักกระดูกสันหลังมันทันทีการเคลื่อนไหวดังกล่าวทั้งรวดเร็วและเหี้ยมโหดทันทีที่จะลงมือก็ไม่ยั้งแรงแต่เจอกูเซาลงมือหนักหน่วงเกินไปถึงอยากจะยั้งมือก็ยั้งไม่ทันตอนที่เขาลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าพลันรู้สึกว่าข้างในภูเขาเขย่าสั่นอย่างรุนแรงดูเหมือนว่าศพไม่ได้ลุกเด้งขึ้นมาแต่ภูเขาผิงสานทั้งลูกสั่นสะเทือนทำให้ศพล้มมาข้างหน้าเจอกูเซาฉุกคิดว่าหรือว่าจะเกิดแผ่นดินไหวเขาเกรงว่าถ้าแผ่นดินไหวต่อเนื่องอาจทำให้ภูเขาด้านบนถล่มลงมาฝังทั้งเป็นจึงไม่กล้ารังรออยู่ในถ้ำต่อรีบถอยตัวกลับออกไปทันทีและเพราะว่าสมุนโจรที่กำลังเกาะพาสมุนไพรหน้าซีดเผือดกันไปหมดมือคว้าบันไดไม้ไผ่หรือไม่ก็เถาวัลย์แน่นดูเหมือนจะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เช่นกันตาบอดเฉินเห็นเจอกูเซามุดออกมาจากถ้ำแคบๆก็รีบโผล่ขึ้นว่าไม่ได้การแล้วภูเขาบิงซานกำลังจะโค่นแล้วรีบเดินย้อนกลับเถิดแรงสั่นสะเทือนจากระเบิดแต่ละครั้งทำให้รอยแตกของภูเขาขยายกว้างแรงสั่นสะเทือนเมื่อครู่นี้คือลางบอกเหตุภูเขาสั่นไหวอีกรอบแต่เบากว่าครั้งแรกแต่แรงสั่นสะเทือนเกิดกระชั้นขึ้นเรื่อยๆดินโคลนบนผาสมุนไพรกับเศษหินล่วงกลิ้งลงมาจากที่สูงเจอกูเซาทราบเช่นกันว่าถ้าภูเขาขาดออกจากกันทุกคนที่เกาะอยู่บนหน้าผาคงพลัดร่วงลงไปต่อให้มีหัวเหล็กแขนเหล็กหรือมีวิชาระฆังทองคุ้มกายก็อย่าคิดฝันว่าจะมีชีวิตรอดแต่ภูเขายังคงสั่นสะเทือนไม่หยุดถ้าก้าวพลาดแค่ครั้งเดียวคงพลัดร่วงลงไปในเหวลึกเมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังห้ามพลีพรามเด็ดขาดเวลานี้เขาได้ยินตาบอดเชิญสั่งให้ทุกคนรีบถอนกลับไปที่หน้าผาอีกฝั่งก็รีบห้ามแต่เจอกูเซายังไม่ทันอ้าปากพูดสมุนโจรหลายคนที่เกิดความกลัวอยากรีบร้อนถอนตัวออกจากที่นี่โดยไวจนตั้งสติไม่อยู่พวกเขารีบร้อนเกี่ยวบันไดตะขาบเพื่อกระโจนข้ามไหลขวดกลับไปยังหน้าผาอีกฝั่งโดยไม่สนว่าภูเขากำลังสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆต่างก็คิดว่าใช้บันไดตะขาบก่อนหน้าผาข้ามไปเลยคิดไม่ถึงว่าจู่ๆภูเขาส่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวรอยแตกของภูเขาขยายกว้างขึ้นอีกหลายจังสมุนโจรหลายคนที่กระโจนข้ามไปก่อนลอยตัวอยู่กลางอากาศร่องหินที่เล็งเอาไว้แม่นเหมาะพรันถอยห่างออกไปจนบันไดตะขาบใกล้ไต่เขาเกี่ยวไม่ถึงแผดเสียงร้องลั่นก่อนร่วงตกลงไปในเหวลึกแต่พวกคนพวกนั้นยังดวงแข็งตอนที่ร่วงลงไปยังถือบันไดตะขาบไม่ยอมปล่อยบันไดหลายอันพาดเกี่ยวกันกลายเป็นร่างแหติดแงกอยู่ระหว่างร่องเขาที่ค่อนข้างคับแคบแต่พวกเขายังไม่ทันได้ถอนในใจด้วยความโล่งอกก้อนหินหลายสิบก้อนก็ร่วงลงมาจากด้านบนสมุนโจรที่เกาะอยู่บนบันไดตะขาบไม่มีที่หลบซ่อนตัวจึงโดนก้อนหินกระแทกใส่เลือดสาดกระจายเสียงก้อนหินน้อยใหญ่ร่วงกราวลงมากระแทกกับหน้าผาประสานไปกับเสียงแผดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนร่วงลงไปในเหวที่มีน้ำขังดังตูมตูมภูเขาพิงซานสั่นสะเทือนเหมือนฟ้าดินถล่มทลายทุกคนเริ่มรู้สึกว่ามือเท้าชาไปหมดเจอกูเซาเกาะหน้าผาซ้ายขวาหลบซ้ายหลบขวาภูเขาหินส่วน
ชี้เป็นปากขวดค่อยๆเอียงออกไปทางด้านนอกก้อนหินที่ร่วงลงมาเริ่มลดน้อยลงก็ตะโกนว่าถ้าจะหนีก็ต้องฉวยโอกาสนี้จากนั้นยื่นมือไปคว้าตัวสมุนโจรที่ตกใจจนขาดสติและบอกให้ทุกคนต่อบันไดเป็นสะพานข้ามกลับไปพวกตาบอดเชิญเห็นดังนั้นก็เข้าใจว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วภูเขาผิงซานกำลังจะหักโค่นลงไปแต่พวกโจรกำลังแตกตื่นหล่นลานเวือกับมือไม้สั่นเทาทำให้บันไดตะขาบหลุดมือร่วงลงไปหลายอันบันไดตะขาบ4อันที่เหลือต่อเป็นสะพาน2อันพาดอยู่ตรงกลางระหว่างหน้าผาทั้งสองข้างพวกโจรส่งตัวตาบอดเชิญข้ามไปก่อนเวลานี้ตาบอดเชิญไม่มีเวลาสนใจอะไรอีกต่อไปเงยหน้ามองก้อนหินที่ร่วงลงมาแล้วรวบรวมสมาธิก้าวขึ้นไปบนบันไดวิ่งรีข้ามสะพานที่ขย่มไปมาไปจนสุดทางพอคว้าเกาะร่องหินบนหน้าผาอีกฝั่งก็มั่นคงดีแล้วก็หันไปกวักมือบอกเจอกูซาวาไม่ต้องสนใจคนอื่นภูเขานี้นึกจะถล่มก็ถล่มรีบข้ามมาเร็วเข้าเจ้าข้าสองพี่น้องรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ก่อนไม่เช่นนั้นทุกอย่างคงเสียเปล่าเจอกูซาวเชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองไม่เต็มใจแย่งชิงทางรอดกับคนอื่นจึงบอกมือให้สมุนโจร10กว่าคนที่เหลือข้ามไปก่อนตัวเองจะข้ามปิดท้ายพวกโจรเห็นดังนั้นถึงแม้จะรู้สึกนับถือแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาแสดงน้ำใจอะไรแล้วจึงแย่งชิงการวิ่งข้ามไปทำให้สมุนโจรพลาดพลั้งร่วงหล่นจากสะพานอีกหลายคนสุดท้ายทางฝั่งนี้ก็เหลือแค่หงกูเนียงกับเจอกูเซาแค่2คนเวลานี้เจอกูเซาเห็นพวกเขากำลังจะหักโค่นเต็มทีจึงคงรอให้วิ่งข้ามไปทีละคนไม่ได้เขาคิดว่าสะพานจะรับน้ำหนัก2คนพร้อมกันได้หรือเปล่ารีบผลักฮงกูเนียงแล้ววิ่งข้ามไปพร้อมกันทันทีเจอกูเซาวิ่งไปได้ครึ่งทางจู่ๆก็รู้สึกว่าสะพานใต้เท้าเขย่าผิดปกติและมีลมพัดกันโชควูบหนึ่งตัวลอยวูบเหมือนจะปลิวไปกับลมเขาทราบดีว่าลมพัดรุนแรงมากถ้าฝืนข้ามต่อไปอาจโดนลมพัดร่วงลงในเหวคิดได้ดังนั้นรีบขวาตัวฮงกูเนียงที่เบาวิวสองคนจับกันไว้ก็ไม่โดนลมพัดไปง่ายแต่เพิ่งจะหยุดยืนมั่นคงรอยแตกในส่วนลึกทำให้ภูเขาพิงซานเขย่าสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเหมือนฟ้าดินกำลังจะถล่มหน้าผาทั้งสองข้างเริ่มขยายห่างออกไปในที่สุดก็หักออกจากกันก้อนหินหนักนับพันนับหมื่นตันบนปากขวดกลิ้งร่วงลงมาแรงสั่นสะเทือนทำให้สะพานที่อยู่ใต้เท้าเจอกูเซาขย่มเหมือนใบไม้ต้องล้มก่อนร่วงหลุดลงไปในก้นเหวเจอกูเซากับองกูเนียงก็พัดร่วงลงไปด้วยเช่นกันเจอกูเซาไม่ตื่นตระหนกแม้จะอยู่ในอันตรายเขาคว้ามือของกูเนียงดีดตัวพุ่งตรงเข้าไปหาหน้าผาที่พวกตาบอดเซินกำลังเกาะกันอยู่ทั้งสองคนเหมือนนกตัวใหญ่ที่บินโฉบเป็นวงโค้งในอากาศภาพหน้าผาเฉียดผ่านหน้าไปนักบวชใหญ่ภูเขามือไวตาไวเมื่อเห็นว่าเข้าใกล้หน้าผาก็รีบยื่นมือซ้ายออกไปร้อยตะขอปีนขาวตรงข้อศอกกับข้อมือดีตัวออกมาก็เกี่ยวหน้าผาทันทีแต่หินหน้าผาทั้งแข็งทั้งลื่นอีกทั้งมีตะไคร่เกาะเต็มตะขอแค่ขูดหน้าผาเป็นรอยขาวๆหลาย10จุดบวกกับโดนตัวหงกูเนียงดึงรั้งลงไปทั้งสองจึงกลิ้งถลายลงไปตามหน้าผาโดยหยุดไม่อยู่เวลานี้หงกูเนียงตกใจจนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วหลับตาปี๋ไม่กล้าลืมตาดูจู่ๆก็รู้สึกว่าเจอกูเซาคว้าแขนตัวเองแน่นแล้วกลิ้งลงไปตามพื้นอย่างช้าๆจึงรวบรวมความกล้าก้มลงดูและพบว่าภูเขาส่วนที่เป็นปากขวดหักโค่นลงไปกระแทกพื้นทำให้ต้นไม้ดินโคลนซาดกระจายไปทั่วสารพัดสิ่งลอยฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศเธอรีบยกมือขึ้นบังดวงตาและรู้สึกว่ากระแสลมพุ่งปะทะตัวไม่รู้ตัวเองว่าตายหรือยังนักบวชย้ายภูเขาที่เกาะเกี่ยวหน้าผาด้วยแขนข้างเดียวทอนให้ใจยืดยาวมองดูเมฆหมอกที่ลอยปกคลุมภูเขาพิงซานแล้วอุทานในใจโชคดีจริงๆจากนั้นก้มหน้ามองหงกูเนียงพลางถามห้อยแขวนอยู่กลางอากาศแบบนี้ถึงแม้ทิวทัศน์จะงดงามแต่แขนคงไม่สบายเท่าไหร่เจ้ายังขยับได้หรือเปล่าข้าจะดันเจ้าขึ้นไปก่อนดีไหมยังไรเสียหงกูเนียงก็เป็นผู้หญิงแม้จะดูร้ายสักแค่ไหนหรือเข้ามาอยู่ในหมู่โจรแต่เธอไม่ได้มีความกล้าหาญมากเจ้าเจอกูเซาใบหน้าของเธอซีดขาวผู้ใจเต้นรัวตุบตับไม่หยุดเมื่อนึกได้ว่าตัวเองตกอยู่ในอันตรายแค่ไหนแต่ยังดีที่มีเจอกูเซาอยู่ด้วยตายก็ไม่เสียดายแล้วหลังจากที่ตั้งสติได้ก็กอดแขนอีกฝ่ายแน่นพ่นลมหายใจด้วยความโล่งอก
ก่อนตอบว่าข้าไม่เป็นไรแต่พี่น้องหลายร้อยคนที่กำลังขนย้ายเครื่องหมิงอยู่ใต้ภูเขาคงจะจบสิ้นแล้วเกรงว่าจะโดนหินทับตายกันหมด